นะคะคนไทยในอเมริกาคนไทยต่างแดนนะคะที่เขานั้นสวัสดีค่ะเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับคุณอีกวันค่ะช่อง YouTube คุณไมค์สตอร์15นะคะวันนี้ในหลายคนสงสัยถามนะคะเวลาที่พิมพาดูสวนด้านหลังนะคะว่าเราจะหาพืชผักหรือว่าต้นไม้อะไรต่างพวกนี้จากไหนนะคะอันดับแรกเลยนะคะที่เรานั้นสามารถที่จะหาได้นะคะตามร้านเอเชียจะมีขายเป็นซองๆแบบนี้นะคะเป็นผักที่มาจากจีนนะคะซึ่งราคานะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ2เหรียญนะคะแล้วก็จะมีคนไทยที่เขาลักลอบเอาเข้ามานะคะลักลอบเอาเข้ามาขายซึ่งปกติแล้วในอเมริกานะคะเราจะไม่สามารถที่จะเอาพวกเมล็ดพันธุ์เข้ามาได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะห้ามเลยนะคะเพื่อนใครจะย้ายมาอยู่อเมริกาต่างๆอะไรต่างๆห้ามเลยนะคะห้ามเอาเข้ามาเพราะว่าหากโดนปรับครั้งหนึ่งนะอยู่ที่ประมาณ 3-400 เหรียญแล้วคุณก็จะโดนขึ้นแบล็คลิสต์นะคะอันต่อมานะคะเพื่อนเขาจะมีกลุ่มคนไทยนะคะคนไทยในอเมริกาคนไทยต่างแดนนะคะที่เขานั้นนะคะทำอะไรเขานั้นนะคะก็คือมาอยู่กันนานพอเขามาอยู่กันนานปุ๊บนะคะเขาก็จะเอาจะปลูกผักปลูกอะไรกันมาเมื่อก่อนเมื่อประมาณ20ปี10กว่าปีที่แล้วนะคะกฎหมายนะคะในเรื่องของการห้ามเอาผลิตภัณฑ์มาเขาก็คือยังไม่เข้มแข็งมากนะคะแล้วก็คือคนตั้งแต่20ปีอะไรต่างเขาก็มานะคะเข้ามาปลูกพอเข้ามาปลูกแล้วก็ทีนี้ก็คือเหมือนคนไทยมารวมกันมากๆเขาก็มีการแจกอันนี้ก็คือพิมก็ได้รับแจกมาจากคนไทยนะคะมาจากคนไทยนี่คือเราสามารถที่จะเข้าไปขอเขาได้หากเขามีนะหากเขามีเขาก็จะให้อย่างกรณีที่พิมได้มาพิมปลูกไปแล้วนะคะก็คือมีต้นมีอะไรต่างนะคะและอีกอย่างนะคะนอกจากนั้นนะคะก็คือมีคนไทยเขาขายอันนี้คือเป็นต้นไม้นะคะเพื่อนนะคะต้นไม้ที่พิมสั่งมานะคะอันนี้ก็จะเป็นลำไยนะคะลำไยนะคะเดี๋ยวพิมให้ดูนะคะต้นหนึ่งนี่ประมาณ300เหรียญถึง300บาทถึง400บาทนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นลำไยนะคะนี่ค่ะพิมสั่งมาโดยคนไทยนะคะคนไทยเขามาอยู่นี่กันนานๆนะคะเขามาอยู่นี่กันนานและทีนี้เขาก็คือจะทำการปลูกพวกนี้นะคะเขาปลูกขายเพาะขายนะคือมีเงินกันเลยล่ะไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะทำแต่สวนเนี่ยล่ะนะคะหากมันมีวัดไทยนะคะเขาก็จะไปขายนะคะในที่คนเขาเราก็สามารถที่จะไปซื้อในวัดไทยได้นะคะแต่หากตอนนี้นะคะเขาไม่มีโรคระบาดเขาก็ไม่ทำกันนะคะเขาก็จะสั่งออนไลน์แล้วเขาก็ส่งมาทางไปรษณีย์นะคะเนี่ยค่ะส่งมาทางไปรษณีย์ให้กับเรานะคะคือพี่เขาเพาะในกระถางนะคะแล้วเขาก็จะย้ายมาใส่ถุงพวกนี้นะคะและทีก็คือมันยังไม่เหี่ยวนะคะเพื่อนเนี่ยยังไม่เหี่ยวนะคะเนี่ยค่ะพิมสั่งมานี่เป็นลำไยนะคะลำไยนี่ก็ประมาณต้นละเพราะจากเมล็ดนะต้นละ400บาทนี่แหละลำไยแล้วตัวนี้นะคะโอ้นะคะอันนี้เป็นฝรั่งกิมจูนะคะพิมต้องนี่ปลูกก่อนนะคะฝรั่งเริ่มเหี่ยวแล้วนะคะอันนี้เป็นฝรั่งกิมจูนี่ประมาณ300บาทนะคะต้นไม่ใหญ่นะอันนี้ก็คือเป็นวิถีของคนในอเมริกานะคะที่ทำกันนะที่แบบว่าเราซื้อต้นไม้มาจากคนไทยด้วยกันอะไรต่างนะคะเราก็จะมาเพาะปลูกนะคะเพื่อที่จะให้เรานั้นได้กินนะคะพิมซื้อต้นละมุดมานะคะเนี่ยยังไม่ลงดินนะคะเขาก็ปลูกหลายปีแล้วล่ะยังไม่ทันได้กินสักทีนะคะเพราะว่าไม่ได้เอาลงดินเดี๋ยวจะเอาลงดินสักหน่อยนะคะเนี่ยค่ะเขาห่อนะคะเพื่อนดูนะเขาห่อมาเหมือนมีน้ำตาลอะไรด้วยไม่แน่ใจนะปลูกไปก่อนให้มันเหี่ยวนะคะเนี่ยค่ะเขาจะห่อด้วยเรียกอะไรเนี่ยนั่นคือพิมพ์นะคะเปียกนะคะเปียกน้ำนะและทีนี้ก็ทิ้งด้านในนะคะมีทิชชู่มีอะไรต่างๆ
จะปลูกในนี้ให้เขาแข็งแรงก่อนแล้วค่อยย้ายนะคะต้องบังคับกับมุมอย่างดีนะคะเนี่ยงานตายค่ะเพื่อนๆก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe ติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ก็มาเห็นอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ของการเพาะปลูกในอเมริกานะคะว่าอยู่ที่นี่นะคะแทบจะทุกคนนะคะต้องปลูกผักปลูกผลไม้หรือว่าปลูกอะไรเองนะคะเพื่อที่เรานั้นจะสามารถที่จะมีของกินตัวเองโดยที่เราไม่ต้องซื้อหานะคะวันนี้ก็มาพบปะพูดคุยแค่นี้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะ